ช่วงนี้โดนแซวหนักมากจริงๆสำหรับความรักของแอปทักษอรหลังจากที่หนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนท์ได้ออกมายอมรับว่ากำลังจีบแอปและกำลังคุยกันอยู่ยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนแต่ถ้าได้เป็นแฟนกันเมื่อไหร่ก็มองถึงสถานะภรรยาเลยเพราะเราโตแล้วทั้งคู่เดี๋ยวพี่เขาจะไม่รอหลังจากที่นนกุลได้ให้สัมภาษณ์ในวันนั้นก็ทำเอาแฟนๆต่างกรี๊ดหนักและส่งแรงเชียร์กันสุดๆงานนี้ในอินสตาแกรมของโพลิพลัสจัดให้ได้เผยโมเมนต์ระหว่างรออัดรายการสามแซ่บที่ทีมงานในสตูดิโอเขาไปแซวแม่แอปถามว่าปีหน้าแต่งไหมคะเมื่อถามว่าแม่คิดว่าอะไรเร็วกว่าจรวดคะแอปถามกลับว่าอะไรเร็วกว่าจรวดจนแม่แอปต้องหันไปให้พ่อหนุ่มช่วยซึ่งพ่อหนุ่มก็ถามกลับว่าจะแต่งจริงหรอแต่งจริงปะเนี่ยแม่แอปถึงกับบอกว่าแอปขอให้พ่อช่วยแอปนะไม่ได้ให้ช่วยซ้ำก่อนที่พ่อหนุ่มกันชัยลั่นจะได้สบายตัวสักทีแอปโอดอีกว่าหมายความว่าไงแอปดูเป็นภาระพ่อหรอด้านพ่อหนุ่มกัญชัยก็บอกว่าเวลามีคนมาถามไงถามโน่นถามนี่ถามนั่นก็ต้องบอกไม่รู้ต่อไปนี้ไม่ต้องมาถามแล้วนะนอกจากนี้แม่แอปก็ได้บอกพ่อหนุ่มว่าขอบคุณนะคะพ่อผู้กุมความลับและยกมือไหว้พ่อหนุ่มพอถามแม่แอปต่อว่ามีสถานะหรือยังแม่แอปก็เขินและบอกว่ามีอะไรถามพ่อเลยค่ะจากนั้นก็ได้ถามต่อว่าแม่เมื่อวานเสื้อคู่ด้วยเสื้อยีนน่ะแอปบอกว่าเปล่าเลยไม่ได้ตั้งใจเลยบังเอิญไม่ได้แชทนัดกันด้วยบ้าใครจะไปนัด